มาแล้วจ้าเสื้อมัสคอต Angel Dead Game ตัวการ์ตูนมัสคอตน่ารักน่าเอ็นดูเสื้อผ้านุ่มบางใส่สบายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมีไซส์ให้เพื่อนเลือกได้หลายแบบถ้าหากใครสนใจแล้วก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจ GLG Shop ตามนี้เลยยังไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนสินค้ากันด้วยนะครับขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Stardew Valley กันในซีซั่นที่2พาร์ทที่2นั่นเองนะครับผมยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับที่ทำคลิปช้าหรือว่าอัปโหลดคลิปช้านั่นเองก็พอดีเห็นว่ายอดวิวมันน้อยๆนะครับผมคนดูเนี่ยเขาเลิกติดตามเลิกดูไปแล้วนะฮะสำหรับเกมเก่าๆแบบนี้นะฮะก็เลยแบบนานๆจะมาทำทีอะไรแบบนี้นะครับจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆผมเพิ่งกลับจากการไปเที่ยวนะครับแล้วพอดีมันเพียมันเหนื่อยเนาะก็เลยไม่ค่อยได้รีบทำคลิปสักเท่าไหร่นะครับก็พักผ่อนให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำคลิปอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่ยังเหลือรอดชีวิตนะครับผมมารับชมผลงาน Stardew Valley ของผมนั่นเองนะฮะก็ตามนั้นเนี่ยก็ต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาถ้าไม่มีเพื่อนๆคอมเมนต์แบบนั้นนะครับผมก็จะไม่มีคลิปนี้ออกมาอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็ยังเห็นว่ามีคนดูเนาะก็เลยอ่ะมาทำดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ก็อ่ะขอทำฟาร์มอ้าวอ๋อได้นี่มานะครับผมเป็นผลึกพงนะครับก็ขอทำฟาร์มสักนิดนึงนะฮะแล้วก็แอบเสียใจอยู่นิดๆนะฮะกะว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมเองก็กะว่าจะไลฟ์สตรีมสดพอดีจะเป็นเน็ตใหม่ไปใช้ AAS นะครับแต่พอดีมีปัญหานิดนึงก็เลยไม่ได้เปลี่ยนสักทีนึงนะฮะก็ต้องรอไปเป็นเดือนหน้านะครับผมก็เสียใจกันไปนะครับผมเองก็กะว่าไลฟ์สตรีมสดแน่นอนนะครับผมในเร็วๆนี้นะแต่ก็กลายเป็นเดือนหน้านะครับยังไงก็ติดตามรอชมกันได้เลยนะครับผมมีไลฟ์สดกันอย่างแน่นอนนะสำหรับเกม Stardew Valley สำหรับเกมโปเกมอนนะครับผมหรือว่าเกม Dead by Daylight อะไรอย่างนี้นะครับมีสดให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การติดตามผลงานกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้หนีหายไปไหนเนาะก็ขอบคุณด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ทำฟาร์มนะฮะส่วนใครที่สงสัยเรื่องม็อดภาษาไทยนะครับผมก็ม็อดภาษาไทยเท่าที่ผมมีเนี่ยก็คือเป็นเวอร์ชัน 0.7 ไม่ได้เป็นเวอร์ชัน 1.1 นะเป็นเวอร์ชัน 0.7 นะครับก็สามารถหาโหลดกันได้ที่กลุ่ม Stardew Valley นะครับผม TH Club นั่นเองนะครับก็ลองเข้ากลุ่มไปดูนะโอเคตามนั้นโอเคตอนนี้ก็ทำฟาร์มที่บ้านก่อนนะครับไม่ได้รีบเล่นอะไรมากมายเนาะแต่จะว่าไปผมต้องไปเคลียร์เควสด้านบนสุดนะครับก็คือให้ไปที่ชายหาดเพื่อไปรับเบ็ดนั่นเองนะฮะจากคุณลุงวินลี่นะครับประมาณ5โมงเนาะเดี๋ยวค่อยไปนะฮะตอนนี้มีอากาศร้อนมากนะครับผมในชีวิตจริงนะไม่ใช่ในเกมนะฮะมาแค่ตอนทิ้งๆบ่ายๆนะฮะอากาศร้อนๆนะครับผมไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่จังหวะนี้ไปไหนดีไปทัวร์ด้านล่างดีกว่านะครับผมเพราะว่าผมเองจะไปเก็บของป่านะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็มีหน้าของป่าปุ๊บมันมีดรอปอยู่ด้านซ้ายมือเดี๋ยวเดินไปแป๊บหนึ่งเผื่อจะเจอแล้วเดี๋ยวผมเองก็จะทำคลิปรีวิวนะครับผมเป็นรีวิวแมปนะครับแมปต่างๆนะฮะให้ดูยิบย่อยๆนะครับผมว่าแมปอื่นเป็นยังไงแมปนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ทุบไม้ก่อนมาทุบไม้ทุบหินมาปุ๊บจึ๊บโอเคของป่ามีเห็ดด้วยโอ้แจ่มว่ะจึ๊บเก็บก่อนปุ๊บโอเคเรียบร้อยปุ๊บนะแมปนี้ก็สำหรับคนที่ชอบเก็บของป่านะครับผมชอบหาเงินแบบเร็วๆก็นี่แหละแมป Forest Farm นะครับผมเหมาะที่สุดเลยนะครับมีของป่าเกิดทุกวันแน่นอนนะครับผมย้ำว่าน่าจะทุกวันนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดทุกวันหรือเปล่าแต่ก็น่าจะทุกวันแหละโอเคตามนี้ปุ๊บโยนไฟเบอร์ทิ้งก่อนละกันนะปุ๊บเอาเมล็ดมานะครับเพราะว่าจะเอาไปปลูกนั่นเองนะครับด้านบนซ้ายไม่มีนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านล่างก่อนว่ามีของป่าให้เก็บอีกหรือเปล่ามาต่อโอ้โหนี่เหงื่อกูหยดเป็นน้ำเลยหรือไงวะเนี่ยโอ้โหเยอะชิบหายโอ้ยร้อนด้วยโอเคมาปุ๊บเก็บของจึ๊บโอเคเรียบร้อยนะฮะตรงนี้มีแค่อันเดียวเองโอ้โหกรรมเลยแต่ใจจริงผมอยากได้ระเบิดมากนะตอนนี้นะหินมันเยอะเหลือเกินนะมันน่าแบบวางระเบิดอะพูดจริงๆนะแบบตู้มตุ้มตู้มอะไรเงี้ยไม่แบบสะใจนะฮะโอเคเรียบร้อยมาทำไปนะฮะตีขุดไปปุ๊บเหมืองยังไม่ต้องไปลงนะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะฮะให้มันซ่อมสะพานอะไรให้เสร็จก่อนนะสำหรับเหมืองเดี๋ยวค่อยไปขุดกันชึบโอเคเรียบร้อยนะฮะเดินลงแมงล่างเพื่อไปเก็บของป่ามาขายนั่นเองนะฮะแต่พื้นที่ช่องไม่มีว่ะเวรกรรมอันนี้โยนทิ้งไปนะฮะโอเคเรียบร้อยน่าเจอแล้วนะฮะ1ดอกปุ๊บเก็บไปเรียบร้อยแล้วก็เดินลงมาด้านล่างนะครับผมจะมีไอ้นั่นอยู่ต้นหอมนี่ต้นหอมนะฮะเอาไฟเบอร์โยนทิ้งไปปุ๊บเก็บต้นหอมมาปั๊บโอเคปุ๊บเก็บมาให้หมดจึ๊บเรียบร้อยนะฮะ
ก็มีวาซาบิป่าด้วยเว้ยเฮ้ยเยอะว่ะตรงนี้โอ้โหเพียบเลยเฮ้ยทำไมต้นหอมมันเยอะจังโคตรเยอะนะฮะมีตรงนี้ด้วยโอ้โหแจ่มเลยอย่างนี้สบายสบายอ้าววาซาบิป่าอีกโอเคแจ่มแจ๋วมากนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บเอาไว้ไปทำทุนนะครับผมเอาไปขายเอาไปขายทำทุนอ้าววาซาบิป่าแสดงว่ามีดาวนะครับผมเก็บไม่ได้นะครับตอนนี้เห็นว่าในเกมมันมีดาวมาเพิ่มด้วยนะครับปกติจะเป็นดาวทองแต่ตอนนี้จะเป็นดาวม่วงนะครับผมของที่ดีที่สุดน่าจะเป็นดาวม่วงอะไรอย่างนั้นก็มีดาวมาเพิ่มนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็เก็บวาซาบิป่ามาเป็นดาวเงินนะครับยังไม่เห็นดาวใหม่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับเผื่อจะเจอนะครับผมสำหรับของที่เป็นดาวม่วงน่าจะขายได้แพงกว่าปกตินะต่อไปเดินกลับไปบ้านนะครับผมเอาของไปขายนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปซื้อของให้พ่อหนุ่มเชนนะครับผมหัวในอนาคตที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอที่จะแต่งงานกับเขาอยู่นะฮะแต่ก็เดี๋ยวก็กล่าวว่าประมาณยังไงแบบแต่งคนอื่นไปก่อนแล้วค่อยมาแต่งกับเชนคนสุดท้ายดีกว่านะครับเพราะว่าผมเองก็กล่าวว่าจะแต่งงานครบทุกคนในเมืองนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บเชนไว้แต่งคนสุดท้ายดีกว่านะครับจะได้แต่งปุ๊บแล้วก็มีลูกด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับเอาวาซาบิป่าออกมาขายนะครับผมต้นหอมเอาออกมาหมดเลยเห็ดเก็บไว้นะครับไว้เก็บไว้สักอันนึงเอามาขายอันนึงขายอันนึงแล้วก็ดอกไม้อันนี้เดี๋ยวๆที่เต็มว่ะเปิบๆโอเคเก็บไว้สักอันนึงนะครับเผื่อเอาไว้เคลียร์เควสจึบๆเรียบร้อยโยนทิ้งไปเอ้ยไม่ใช่โยนทิ้งดิโยนขายจึบเอ้ยไม่ใช่วาซาบิป่าเอามาทำอะไรเนี่ยเอาก้อนหินมาเปิบโอเคเรียบร้อยเปิบโอเคจึบโอเคสวยงามครับตามนี้นะฮะแล้วก็เดินไปด้านขวาเพื่อไปหาซื้อของนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเบียร์กับพิซซ่าอะไรมันแพงกว่ากันนะพอดีจะซื้อของคู่นะครับเป็นสายเปที่แบบเน้นคุณภาพนิดนึงนะครับไม่ฟุ่มเฟือยอะไรมากมายโอเคมาแล้วครับวันนี้ร้านปีแอร์น่าจะเปิดนะจะได้ทักทายกับแอบบี้นะครับผมหรือว่าอาบิเกลนะฮะอ้าวอาบิเกลไม่อยู่บ้านเหรอ what อาบิเกลไม่อยู่บ้านใครตายเถอะพวกคุณโอ้เรามาผิดวันซะแล้วอาบิเกลไม่อยู่เซ็งเลยโซแซดนะฮะกรรมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเดินไปร้านของคุณลุงกัดดีกว่านะครับผมเพื่อไปซื้อพิซซ่ามาให้พ่อหนุ่มเชนนะฮะก็สายเปไปก่อนนะสายเปสายหม้อไปก่อนเจิบๆๆโอเคเรียบร้อยปึ๊บมาสวัสดีครับคุณลุงกัดปึ๊บซื้อของหน่อยพิซซ่ามัน600อ่ะเบียร์400ผมว่าซื้อเบียร์คุ้มกว่านะครับผมแล้วก็อันนี้มีสูตรอาหารเอ้ยมีสูตรอาหารพิซซ่าด้วย750แต่ยังไม่มีตังค์ซื้อนะฮะไม่เอาดีกว่าเนาะก็อ่ะเนี่ยสายเปไป2แก้วนะครับผมอ้าวในเมืองมีของป่าตกด้วยหรือโอ้เพิ่งรู้โอเคคุยขยะไม่มีนะครับโอ้สวัสดีแซมสวัสดีครับเฮ้ hey, ผมชื่อแซมนะยินดีที่ได้รู้จักยินดีเช่นกันครับผมเดี๋ยวว่างๆจะไปหาโหลดมอดมาลงนะตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะครับผมขี้เกียจหามอดมาลงนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเชนมันออกจากโจจ้ามากี่โมงวะมันเลิกงานกี่โมงวะเดี๋ยวตอนนี้เชนไม่อยู่ยังอยู่ยังจัดของอยู่ตอนแรกนึกว่ามันไม่ได้อยู่นะครับผมก็ไม่เป็นไรปึ๊บโอเคเอาเล่าให้ป้าแพมดีไหมเนี่ยเอ้ยไม่เอาดีกว่าเปลืองของนะฮะอีป้านี่ให้มันหากินเอาเองไม่ต้องเอาของไปให้มันนะครับตอนนี้ก็เดินไปรับเบ็ดดีกว่านะครับผมก่อน5โมงเย็นเนาะก็ลองเดินไปดูนะครับเผื่อจะได้นะปั๊บเรียบร้อยตัดเข้าคัตซีนนะวิลลี่นะครับมารับเบ็ดอย่างแน่นอนนะฮะจังหวะนี้นะครับผมเป็นฉากคัตซีนที่คุ้นเคยนะฮะโอเคโอ้ยว่าไงไอ้ลูกชายได้ยินมาว่ามีคนย้ายเข้ามาในเมืองมาใหม่ในที่สุดก็ได้เจอกันนะโอเคตามนั้นฉันพยายามออกเรือไปที่ทะเลเป็นเดือนๆน่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มสุดๆเลยฉันขายปลาดีได้เยอะมากๆจนพอจะมีซื้อเบ็ดคันใหม่ได้เลยโอเคมีตังพอซื้อเบ็ดคันใหม่ใช่ไหมอยากจะเอาเบ็ดเก่ามาให้ฉันอ๋อมันสำคัญกับฉันมากเลยนะเพราะว่ามันมีศิลปะในการเอาตกปลาขั้นเทพครับผมก็ยกเบ็ดมาให้ข้าซะดีๆเรียบร้อยนะครับผมได้เบ็ดอันเก่าของวิลลี่มานะฮะมันเป็นเบ็ดที่มีลำค่านะครับผมแล้วก็ตกปลาได้แบบขั้นเทพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปลองตกดูนะว่ามันจะได้ขั้นเทพอย่างที่มันโม้หรือไม่นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาลองตกปลากันดีกว่านะครับผมปึ๊บเบ็ดมาปึ๊บโยนเอ้ยเราไม่มีเหยื่ออ้อได้อยู่แต่ช่องเก็บของมันเต็มว่ะกรรมแล้ววิธีการตกปลากดอะไรวะคลิกซ้ายเนาะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมลืมนะฮะให้มันขึ้นอะไรก่อนหรือเปล่า
ปึ๊บให้มันขึ้นคำว่าฮิตแน่เลยนะฮะณจุดนี้เฮ้ยจึ๊บอ้อติดแล้วนั่นฮะปึ๊บโอ้ยคลิกซ้ายตามโอ้ยากไม่ได้ตกปลานานนะครับผมยากมากปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยนะฮะณจุดนี้งะได้ปลามา1ตัวนะครับผมเอาดอกไม้โยนทิ้งไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาปลาไปขายนะครับผมเรียบร้อยนะฮะณจุดนี้เลยเจอบโอเคนั่งตกปลาไปนะครับคุณลุงวิลลี่อุ้ยส่วนตัวนี้มีหนอนด้วยว่ะปึ๊บขุดโอ้โหมีของอะไรไม่รู้โอ้โหสมุดเก็บก่อนเดี๋ยวต้องโยนนี้ทิ้งปั๊บเรียบร้อยโอเคได้หนังสือมานะครับผมเป็นไดอารี่นะฮะจังหวะนี้ผมว่าเก็บเปลือกหอยดีกว่าปึ๊บมันจะขายได้แพงกว่านะเออน่าจะใช่นะครับหวังว่าให้เป็นเช่นนั้นโอเคเรียบร้อยตอนนี้เดินกลับบ้านครับผมโอเคถึงบ้านก็เอาของมาขายนะครับผมหอยขายปลาทิ้งไปนะครับแล้วเดี๋ยวเอาเบ็ดมาเก็บนะเพราะว่าผมยังไม่ตกปลาเท่าไหร่นะครับผมจะเล่นทําฟาร์มไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนอนนะฮะหวังว่าจะได้เงินอยู่พอสมควรนะสำหรับวันนี้นะครับน่าจะมีกำไรอยู่นะป๊าบทั้งหมดได้เป็น 862G นะครับผมถือว่าเป็นยอดเงินที่สวยหรูอยู่พอสมควรโอเคมาวันที่5แล้วนะครับผมเช็คดวงหน่อยนะเปิดพรุ่งนี้อากาศแจ่มใสแล้วก็เช็คดวงนะครับผมอ้าวกดผิดเดี๋ยวเช็คดวงตรงนี้ปึ๊บโอเคอ้าวเดี๋ยวกูไปบังหน้าจอกูมองไม่เห็นดวงวันนี้ถือว่าดีมากนะครับผมเหมาะกับการลงเหมืองนะฮะแต่เหมืองยังปิดอยู่นะครับยังทำไม่ได้นะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมมานีนะครับสวัสดีแองเจิลนะจ๊ะนะครับสวัสดีครับผมเธอเคยเห็นเจ้าแมวตัวนี้มาก่อนไหมไม่เคยนะเพิ่งจะเคยเห็นเมื่อกี้เนี่ยแหละนะครับผมก็ตามนั้นนะฉันเห็นมันนั่งอยู่นะครับผมหน้าฟาร์มของเธออ๋อโอเคน่าสงสารจริงโอเคเหมือนกับว่าเราจะต้องรับเลี้ยงแมวนะครับผมอ่ะเควสแบบเดิมๆเลยนะฮะตั้งชื่อไปนะครับผมตั้งชื่อว่าน่ารักนะครับผมน่ารักนะฮะก็ตามนี้นะฮะน้องแมวชื่อน่ารักนะครับผมตามหน้ามันเลยนะโอเคเรียบร้อยเมียวเมียวได้แมวมาเลี้ยง1ตัวนะครับผมโดยไม่ได้นัดหมายนะฮะก็อ่ะให้หัวใจมันไปนะครับผมให้มันนอนไปเนาะจึ๊บโอเคมีจดหมายมาด้วยอ๋อคุณกลาลูกทุกท่านอ๋อโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะไปขุดเหมืองได้นะครับผมได้แล้วนะฮะณจุดนี้มันเอาไอ้นั่นออกละก้อนหินใหญ่ออกเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขอเก็บอันนี้ขายนะเพื่อเคลียร์เควสนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บลดน้ำแล้วก็ลดน้ำจึ๊บโอเคเรียบร้อยเก็บไว้สักอันนึงนะครับเผื่อเอาไว้เคลียร์เควสอะไรสักอย่างนึงเก็บไว้ปึ๊บแล้วก็เอาไปขายหมดเลยโอเคปึ๊บเควสมีการพัฒนาฟาร์มนะครับผมให้ก้าวหน้านะครับผมแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ออกเควสนี้รับมา 100G เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ทักทายคนในเมืองนะครับผมขาดอีก7คนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเดินหาเนาะโอเคตอนนี้ก็ขอเดินมาทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพื่อมาเช็คของป่านะครับว่ามีของป่าดรอปหรือไม่นะจ๊ะจุ๊บๆๆแวะตัดไม้แป๊บนึงนะจะเอาท่อนไม้นะครับผมเรียบร้อยเดินมาปึ๊บของป่าไม่ดรอปว่ะวันนี้เวนกรัมนะฮะเวนกรัมงามครูเลยโอเคของป่าไม่ดรอปนะครับผมนานๆ น่าจะดรอปทีนึงนะโอเคถือว่าเก็ตนะครับโอเคขุดหินเดี๋ยวไปเหมืองดีกว่านะครับผมไปขุดหินที่เหมืองดีกว่าไปเอาแร่มาขายนะครับจะได้มีกำไรเยอะๆนะฮะเพื่อเอาไว้เป็นสายเปย์ให้กับพ่อหนุ่มเชนนะครับผมแล้วก็พ่อหนุ่มอื่นๆนะฮะส่วนอีชนีก็รอไปนะฮะเรายังไม่สนใจอีชนีทั้งหลายนะฮะโอเคมาซีซั่นนี้ก็ยังคงวายเหมือนเดิมนะครับเพื่อเรียกร้องยอดวิวให้กลับมาคนลงทุนนะฮะคนลงทุนโอเคอันนี้ก็จึ๊บปลูกไปเจอเมล็ดอะไรก็เอามาปลูกนะครับผมเรียบร้อยปลูกไปนะฮะจึ๊บเอาไฟเบอร์โยนทิ้งไปต้นโอ๊กอันนี้ต้นอะไรวะต้นโอ๊กใช่ไหมโอ๊กหรือสนวะจำไม่ได้นะครับหรือว่าเมเปิลวะไม่น่าจะใช่เมเปิลนะฮะก็ปึ๊บปลูกไว้แถวๆนี้โอเคเพื่อความสวยงามโอเคแล้วเดี๋ยวเดินไปที่เมืองดีกว่านะครับผมไปหาดูนะว่าเชนมันเดินออกมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวเจอหนอนขุดแป๊บปึ๊บเจอหนังสืออีกแล้วนะครับผมนั่นเป็นหนังสือบันทึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยนะครับเอาไปบริจาคพิพิธภัณฑ์นั่นเองอ้าวที่เมืองก็มีเควสมาใหม่นะครับผมหรือว่าภารกิจใหม่อ้าวโอ้มีคัตซีนอันนี้ด้วยนะครับโอ้ไฮอ้าวเดี๋ยวทำไมไม่แปลให้เรา
โอเคก็น่าจะเป็นเปิดพวกภารกิจไอ้ห้องนี้นี่แหละนะครับผมก็ตามนั้นแล้วก็เควสนี้ก็ที่คุ้นเคยนะสำหรับคาสิโนนี้โอเคสำหรับเมืองคาริแกนทาวน์ถามว่าหอนาฬิกาเนี่ยเจ้าวลีวิทเนี่ยมันก็บ่นนะครับว่าหอนาฬิกาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้ามาเยี่ยมแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้เราซ่อมนะครับผมว่าให้มันดูดีนะครับเผื่อเพื่อนๆคนในเมืองเนี่ยหรือว่าพวกชาวเมืองเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันแล้วก็เข้ามาพักที่หอนาฬิกาหอนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะซ่อมกันเนาะก็คือทำเควสนั่นแหละเจอโอเคปุ๊บเปิดประตูเราก็เข้าไปนะครับจังหวะนี้ในนี้คือมันโซมมากนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเจอกับจูนิโม่นะครับอะไรนะเกิดอะไรขึ้นโอ้ในห้องนี้มันรกเหลือเกินนะสงสัยเจ้าเด็กวินเซนต์มันมาเล่นในนี้แน่เลยประมาณนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้นะฮะก็มีจูนิโม่ผมมาตัวนึงนะครับผมอะไรนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่เมื่อกี้มีอะไรหรือนายเห็นผีหรือเปล่าอ๋อไม่น่าจะมีนะครับผีหรือหนูสักอย่างหรือว่าตาฝาดนะครับผมดูจากหน้าก็คงน่าจะตาฝาดแล้วแหละเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเจออีกแล้วจูนิโม่นะครับอยู่ๆก็โผล่พอลิวินหันไปก็หายไปนั่นเองก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องมาทำซ่อมนะครับผมสำหรับหอนาฬิกาหอนี้นะครับผมก็ตามนั้นนะนี่คอมมูนิตี้นะครับผมเข้ามาเช็คก่อนปึ๊บ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 เรียบร้อยนะครับเป็นภาษาประหลาดนะครับผมก็กรรมอยู่ๆก็เป็นภาษาประหลาดแล้วก็ไม่มีอะไรต่อเนื่องหรือยังไงอะไรยังไงเวรกรรมแล้วไงมันบักหรือเปล่าวะเนี่ยทำไมตรงนี้ไม่มีอะไรขึ้นนะกรรมสงสัยน่าจะเป็นบักนะครับผมหรือไม่อะไรสักอย่างนึงนะก็เดี๋ยวปล่อยไปนะฮะเดี๋ยวค่อยไปแก้อีกทีนึงเนาะโอเคจังหวะนี้ก็เดินออกไปที่เมืองดีกว่าครับว่าจะไปหาเชนก็ยังไม่ได้ไปหานะเดี๋ยวค่อยไปหาวันอื่นแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนดึกๆหรือวันไหนไม่รู้ว่าเชนมันจะชอบมาร้านกัดนะครับผมเพื่อมากินเหล้าตอนนี้สะพานตรงนี้ก็เปิดแล้วนะครับผมก็พร้อมที่จะลงเหมืองกันมานานแล้วนะฮะก็เจอกับคุณลุงมอลลิสนะครับตามนี้นะครับเพื่อที่จะรับดาบไปลงเหมืองโอเคมีขึ้นมานะครับข้ากำลังมองลงไปในเหมืองเก่าๆนี่นะมันถูกทิ้งร้างมานับศตวรรษแล้วโอเคตามนั้นปุ๊บแต่ยังไงก็เถอะข้างล่างนั่นมันมีแร่ชั้นดีอยู่เลยนะมีที่มืดอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพวกมอนเตอร์ครับก็ไม่ต้องอ่านซับนะครับผมก็จังหวะนี้ก็ทุกท่านก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าภารกิจนี้หรือว่าคัตซีนนี้มันเป็นอะไรครับโอเคยังไงก็เถอะข้าชื่อมอริสนะเป็นเจ้าของกิลอยู่ข้างนี้นะครับโอเคตอนนี้ได้ดาบมานะครับผมแล้วก็เควสนะครับให้ไปสำรวจถ้ำนะครับผมหรือว่าเหมืองนะครับให้ถึงชั้นที่5นะครับเพราะฉะนั้นขุดเลยนะครับผมขุดหาบันไดอย่างเดียวนะถ้าเจอแรกก็ขุดนะจะได้เอาไปขายโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเจอบันไดลงไปนะครับผมชั้นที่2ปึ๊บปึ๊บโอเคมาขุดเรื่อยๆนะครับผมได้เวลาลงเหมืองจึ๊บจึ๊บจึ๊บในกล่องไม่มีของโอเคเรียบร้อยนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคยังไม่เจอบันไดนะครับอุ้ยนั่นไงบันไดโผล่มาละโอเคแล้วก็เจอคอปเปอร์บาร์อุ้ยแหวนโอ้ยเดี๋ยวแหวนอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะทำไมมดมันจริงๆมดมันน่าจะแปรนะแล้วทำไมลืมด้วยว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับผมน่าจะเป็นแหวนหมาป่านะครับเอาไว้ดูดหรือเปล่าวะดูดไกลขึ้นเดี๋ยวจะลองดูนะจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยใช่ป่าวะดูดไกลขึ้นหรือเปล่าวะสังเกตไม่ดูเหมือนกันนะสังเกตไม่ได้เหมือนกันนะฮะผมก็ตามนั้นนะโอเคปุ๊บคอปเปอร์บาร์อีกแล้วเอ้ยไม่ใช่คอปเปอร์บาร์คอปเปอร์โอลนะครับผมคอปเปอร์โอลนะจ๊ะอันนี้นะฮะเป็นคอปเปอร์โอลไม่ใช่คอปเปอร์บาร์นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปหลอมนะครับปุ๊บเรียบร้อยเก็บมาปุ๊บเจอบันไดอีกแล้วลงไปเลยบันไดอีกแล้วนะฮะเรียบร้อยนะถึงชั้นที่5สักทีแบบรวดเร็วนะครับต่อไปก็ให้ไปชั้นที่40นะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเรามาฟาร์มแค่นี้ก็พอปุ๊บลงแค่5ชั้นพอแล้วก็หาพวกของนะครับผมเพื่อไปขายเนาะจึ๊บๆๆโอ้ขุดไปขุดมาก็เจอแต่หินวะหินเยอะจริงๆนะจุดๆนี้โอเคเจอคอปเปอร์โอ๊กอีกแล้วเรียบร้อยมาปึ๊บๆๆคอปเปอร์โอ๊กนะชอบพูดผิดตลอดเลยจึ๊บโอเคปึ๊บโหเพียบเลยคอปเปอร์โอ๊กจึ๊บๆโอเคขุดไปปึ๊บๆปึ๊บเอนเนอร์จี้ยังไม่หมดนะครับผมขุดได้เรื่อยๆนะฮะณจุดๆนี้เรื่อยๆยาวๆนะจ๊ะจึ๊บเจอบันไดมาปุ๊บลงนะครับผมโอ้คอปเปอร์โอเพียบเลยแจมแจ๋วได้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะตอนนี้ก็มีอยู่18ชิ้นนะครับผมโอ้โหเพียบไว้ดวงดีไว้ดวงดีวันนี้ไปเช็คดวงมาอยู่เหมือนกันนะฮะว่าวันนี้ดวงดีนะฮะแจมแจ๋ว
มาเลย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 ปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเนจีจะหมดว่ะเวรกรรมกินเหล้าช่วยเพิ่มเอเนจีอีก50งั้นกินเลยนะฮะไม่รู้ว่ามันจะเมาหรือเปล่านะโอ้โหนั่นไงติดสถานะเมาด้วยนะครับพอเมามันก็จะลดสปีดไป1นะครับผมก็คือเดินชั้นเองโอเคไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเจอแร่เจอแร่กับเอิร์ธนะครับผมปึ๊บปึ๊บทุบไป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 เดี๋ยวๆๆช่องเต็มว่ะเอานี้ทิ้งไปผลึกพงทิ้งไปนะครับเพราะว่าของดีมันอยู่อันนี้นี่เองนี่เก็บมาเก็บมาเก็บมาปึ๊บโอเคปึ๊บขุดจึ๊บเรียบร้อยนะครับลงไปชั้นที่9โอ้โหแต่เดินช้ามากๆนะฮะณจุดนี้เลยจึ๊บโอ้โหเขาปุ๊บโอ้เพียบปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอเนจีจะหมดอีกแย่เดี๋ยวผมจะเอาเหล้าไปให้เชนนะทำไมผมเอามากินหมดวะเนี่ยเอเนจีมันไม่พอไงก็เลยต้องกินนะฮะโอ้โหแม่ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะเชนเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับผมแล้วเดี๋ยวจะซื้อไปให้ใหม่เนาะจึ๊บจึ๊บจึ๊บครั้งนี้ขอใช้ก่อนนะอย่าโกรธกันเนาะโอเคโอเคเจอสลามนะฮะผมกับปูในกระดองปึ๊บโอเคกินแครอทนะครับผมเพื่อเพิ่ม energy 3เสพโอเคแล้วก็ได้เมือกม่วงมาเก็บไว้ปึ๊บโอเคปึ๊บทุบแล้วก็ลงไปที่ชั้นที่10นะครับผมเรียบร้อยเช็คอินได้ของด้วยปึ๊บเป็นรองเท้าบูทนะฮะณจุดนี้เลยปึ๊บเอาของมาปึ๊บโยนทิ้งเก็บของปึ๊บเรียบร้อยใส่รองเท้านะฮะพูดไวไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยเจ็บโอเคทุบขุดต่อเผื่อจะเจออะไรดีๆเนาะเผื่อเจอลงเจอแร่นะครับโอ้ยเขาก็โอ้เพียบเลยฟาร์มนะฮะณจุดนี้มาฟาร์มกันอย่างเดียวปึ๊บโอเคแล้วก็ลงบันไดดีกว่าลงมาชั้นนี้ก็เดินไปสุดทางนะฮะเดี๋ยวก็เจอนะครับบันไดนี่ไงบันไดเจอละปึ๊บโอ้ยถ่านหินผมเก็บไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรเนาะเฮ้ยได้ๆจะว่าไปผมต้องเก็บไว้ด้วยนี่ว่ะถ่านหินน่ะเอาไงดีวะเข้าไปขุดแถวในบ้านก็ได้เว้ยเสียดายนะครับตอนนี้กระเป๋ามันน้อยอยู่นะครับผมต้องการแค่พันเดียวนะฮะอีกพันหนึ่งนี้ได้ของแน่นอนนะครับได้กระเป๋าเพิ่มอีกช่องหนึ่งนั่นเองนะครับผมหรือว่าแถบหนึ่งนั่นเองโอเคครอบครัวโอมีทั้ง41อันนะฮะถือว่าฟาร์มได้เยอะอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับวันนี้คุ้มอยู่นะกับการลงเหมืองเจ็บโอเคเอเนจีจะหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเดินขึ้นกันดีกว่านะครับพักผ่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะเอเนจีเหลือ8พอนะครับเดี๋ยวมันเดินช้านะฮะก็ขึ้นบ้านดีกว่าโอเคออกมาแล้วนะครับผมก็เดินไปต่อนะกลับบ้านเอาของไปขายนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแวะพิพิธภัณฑ์แป๊บนึงดีกว่านะครับเอาของไปบริจาคดีกว่าเอ้ยระหว่างทางเจอเซฟบี้นะฮะสวัสดีผัวเก่าโอ้ยทักทายหน่อยเออระหว่างทางเจอเซฟบี้แล้วเดี๋ยวเอาอะไรให้เซฟบี้ดีอ่ะให้แล่ป่ะมันชอบป่ะวะโอ้ยชอบเหมือนกันโอ้โหจุ๊บๆนะเซฟบี้ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงนะโอ้ยตายแล้วออกมาเจอเซฟบี้โอ้ยหัวใจจะวายนะฮะโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเดินไปพิพิธภัณฑ์หน่อยแล้วกันนะถือว่าดวงดีนะครับมาเจอเซฟบี้เฮ้ยเดี๋ยวอีแก๊สนะฮะเดี๋ยวมาขอทักทายหน่อยอีผมม่วงมานี่อีเด็กดอกโอเคสวัสดีครับโอเคเรียบร้อยนะฮะถือว่าเอาเควสนะครับผมก็ขาดอีกประมาณ6คนนะฮะโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาคนอื่นๆนะครับผมที่เหลือตอนนี้ก็มาที่พิพิธภัณฑ์นะครับเอาของมาบริจาคนะครับผมเรียบร้อยมาเอาอันนี้ไปปึ๊บบริจาคครับผมวางไปเลยเอิร์ธนะครับผมแล้วก็แร่อันนี้ปึ๊บเรียบร้อยกดโอเคปึ๊บมีของตอบแทนไหมทักทายหน่อยอ้าวไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรเดินกลับบ้านก็ได้วะนะฮะไม่ได้ของฟรีกลับบ้านอีกกรรมเลยกะว่าจะเอาไปขายอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้แต่ก็ตามนั้นนะฮะเอามาบริจาค ก่อนนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีโอเคเรียบร้อยนะฮะคุยขยับแป๊บนึงโอเคได้ปลามาตัวนึงโอ้โหดวงดีจังวะโอเคคุยตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าคนอยู่เยอะนะครับโอ้ยเชนเดี๋ยวเชนมันต้องเข้าร้านกัดนะครับเดี๋ยวโอ้โหร้านกัดเพียบขอเหล้าขอเบียร์หลบกูไปหาผัวกูนี่ผัวในอนาคตสวัสดีครับเชนเอาไปเดี๋ยวไม่ได้กินเองดิให้เชนดิเอาไปเลยจะที่รักนะฮะก็นี่ทักทายกันหน่อยโอเคบ๊ายบายนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไว้มาเปย์ใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวรอก่อนนะเราสายเปย์อยู่แล้วนะจ๊ะณจุดนี้เลยคืนนี้ผมว่าก็คงจะนอนหลับฝันดีแล้วแหละนะฮะให้ของขวัญเชนไปละแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะเขินมากๆเลยนะณจุดนี้เจ็บโอเคเอาของไปขายนะครับเอาคอปเปอร์โอ๊ตมาเกล็บแล้วก็นี่มาเก็บด้วยนะครับคนเลี้ยงให้สวยงามเอาแซบออกมาฮะอีหอยหลอดเมื่อกี้เกมหลุดอีกแล้วแล้วกูยังไม่ได้โดนเซฟเลยแล้วโอ้โหแบบคือพอดีไปกดด้านล่างนะครับแล้วมันพับไปหน้าจอด้านเด็กท็อป
นะครับแล้วคือผมกดอัดคลิปอยู่ไงถ้าเราพับจอไปเป็นหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยคือยังไงแบบเกมสตาร์ดิวัลเล่เนี่ยมันจะหลุดนะครับผมก็โอ้โหกูต้องทำใหม่หมดเลยเหรอวะโอ้โหกรรมเลยอะไรวะยังไงก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนั่นเองยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่ยังอยู่ให้กำลังใจกับผมตลอดเวลานะครับผมอาจจะมีบางคนที่เขาไม่ได้ดูแล้วนะครับแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังย้อนกลับมาดูนะฮะยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมถ้าไม่มีพวกคุณนะฮะก็จะไม่มีคลิปใหม่ๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมเองก็จะพัฒนานะครับผมให้แคสเกมได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย